มาติดตามท่าทีของนอปชกันบ้างนะคะวันพรุ่งนี้แกนนำนปชจะแจ้งรายละเอียดกิจกรรมที่จะจัดในวันที่29มกราคมนี้ค่ะขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตและกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ยุติการลงคะแนนทั้งที่ยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงเหมือนกับเป็นการรู้เห็นเป็นใจกับม็อบประชาธิปัตย์ค่ะ นางธิดาถาวรสศรประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชกล่าวถึงการขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ของมอบประชาธิปัตย์ว่า ทำให้หน่วยเลือกตั้งโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายเขตต้องยุติการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าถือเป็นการละเมิดกฎหมายมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งและตามกฎหมายอาญาซึ่งมีหลักฐานชัดเจนโดยเฉพาะแกนนำที่พาผู้ชุมนุมไปในแต่ละจุดโดยบางจุดมีการประทะกันระหว่างผู้ขัดขวางและผู้พยายามใช้สิทธิ์ด้วย ประธานนปชมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอน่าจะใช้กฎหมายดูแลและคุ้มครองผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ดีกว่านี้ขณะที่ในบางพื้นที่ที่มีผู้ชุมนุมม็อประชาธิปัตย์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไปขัดขวางแต่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตก็ตัดสินใจให้ยุติเหมือนเป็นการรู้เห็นเป็นใจไม่พยายามทำให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปได้ อีกครั้งกรรมการการเลือกตั้งกลางก็ไม่มีความพยายามประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลถือว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถไปยื่นฟ้องได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งค่ะทั้งรัฐบาลทั้งสรสนะและทั้งกกตท่านต้องปฏิบตัติตามภาร,ระหน้าที่ ที่ถูกกำหนดมาถ้าท่านละเลยไม่ว่าจะเป็นสอ,อสอไม่ว่าจะเป็นกกตไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เขตและรวมทั้งสุขุมพันธุ์บริพัตรด้วยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะให้คนอื่นฟ้องร้องท่านได้และนอกจากนั้นความชอบทรรทางการเมืองของพวกท่านนั้นหมดสิน้นเพราะทุกอย่างนั้นท่านทําไปตามความฝัน ของนายสมชัยศรีสุธยากรทั้งสิ้น เช่นเดียวกับนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปชมองนะคะว,ว่าสสควรจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดูแลการเลือกตั้งเพราะมีอำนาจตามพรกฉุกเฉินพร้อมกับตำหนิผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งประจำเขตและกรรมการประจำหน่วยที่ทิ้งประชาชนที่ต้องการลงคะแนนเสียงทั้งที่ไม่มีผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์อยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งแล้วขณะที่นายอารีไกโนราแกนนำนปชเปิดเผยนะคะว,ว่าได้ไปใช้ สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งในเขตบางเขนแต่ไม่สามารถเข้าไปได้ทั้งที่ไปตั้งแต่ยังไม่เปิดหีบเพราะกรรมการประจําหน่วยกลัวการประท้วงของม็อบประชาธิปัตย์มากเกินไปหรืออาจรู้เห็นเป็นใจจึงน่าอายประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้ทั้งที่เป็นพื้นที่ความรุนแรงจากผู้ก่อความไม่สงบค่ะ ขณะที่แกนนำนปชเปิดเผยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้จะประกาศแนวทางค่ะว่าวันที่29มกราคมนี้จะมีแนวทางการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมีการตั้งเวทีใหญ่จุดใดแต่เบื้องต้นขอให้คนแสดงออกมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงพลังค่ะ